ไปพูดคุยพร้อมกันกับคุณพันงามอารยะวุฒิผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย Classical Futures อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะค่ะคุณพันงามคะประเมินเรื่องของปัจจัยต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนในตลาดฟิวเจอร์ยังไงบ้างคะทั้งเรื่องของการประชุมกนง.แล้วก็รวมไปถึงการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้ด้วยค่ะค่ะสำหรับการลงทุนในช่วงเช้านะคะตัวซีรีส์ H14 นะคะ H14 ก็ลงมาทำโลที่ใกล้บริเวณ913จุดนะคะซึ่งเป็นแนวรับแล้วก็สามารถที่จะดีดกลับขึ้นมาได้นะคะซึ่งในช่วงบ่ายเนี่ยก็จะมีผลของการประชุมกนง.ประกาศออกมานะคะซึ่งถ้าหากว่าลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% นะคะอันนี้ก็จะเป็นผลบวกกับกลุ่มที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็กลุ่มที่ใช้ได้ประโยชน์จากการที่อัตราดอกเบี้ยลดลงนะคะอย่างเช่นกลุ่ม leasing นะคะแต่ก็อาจจะทำให้กลุ่มธนาคารเนี่ยซึมได้นะคะซึ่งเราก็มองว่าถ้าหากในช่วงบ่ายนะคะกนง.ลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% เนี่ยก็ยังเป็นผลบวกกับตลาดอยู่นะคะส่วนถ้าหากว่ากนง.ไม่ลดอัตราดอกเบี้ยก็อาจจะมีผลทำให้ตลาดเนี่ยปรับตัวลดลงมาได้นะคะสำหรับประเด็นเรื่องพ.ร.บ.เงินกู้2 ล้านล้านนะคะเราก็กำลังรอในเรื่องของคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญอยู่นะคะเพียงแต่ว่าก็ให้จับตาดูเท่านั้นนะคะแต่ว่าผลกระทบกับในเรื่องของตลาดนี่ก็ยังไม่สามารถประเมินได้นะคะในส่วนของประเด็นต่างประเทศนะคะก็ให้น้ำหนักกับในเรื่องของไครเมียนะคะซึ่งวันที่16 มีนาคมนี้นะคะวันอาทิตย์ก็จะมีการลงประชามตินะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการตัดสินว่าไครเมียจะอยู่กับรัสเซียนะคะหรือว่าจะอยู่กับทางด้านยูเครนก็ประเด็นของไครเมียเนี่ยมีความเสี่ยงทั้งในเรื่องของการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจนะคะซึ่งทางไครเมียเองเขาก็ขอความช่วยเหลือจาก IMF นะคะ IMF ก็ให้ความช่วยเหลือมา 3,000 ล้านดอลลาร์นะคะประเด็นในเรื่องของไครเมียก็ยังเป็นประเด็นที่น่าจะกดดันตลาดหุ้นทั่วโลกนะคะแล้วรวมผลกระทบจะมาถึงตลาดหุ้นไทยด้วยนะคะรวมถึงความกังวลในเรื่องเศรษฐกิจของจีนนะคะก็น่าจะส่งผลกระทบด้านลบต่อตลาดหุ้นเอเชียแล้วก็ตลาดหุ้นไทยบ้างนะคะซึ่งเมื่อเช้าก็มีการร่วงลงมานะคะที่913จุดนะคะแล้วก็ดิดกลับได้ส่วนกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้ก็คือถ้าหากว่าในช่วงที่ลงมาเมื่อเช้า913จุดแล้วได้เปิดลองไว้เนี่ยก็ทยอยปิดทำกำไรนะคะถ้าหากว่าดัชนีขึ้นสู่แนวต้านบริเวณ922หรือว่า923จุดนะคะบริเวณนี้ก็ทยอยปิดทำกำไรแล้วก็อาจจะรออ่อนตัวให้ลงมาบริเวณแนวรับอีกครั้งหนึ่งนะคะค่อยเปิดลองใหม่ที่บริเวณแนวรับ913แล้วก็908จุดนะคะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะขอบพระคุณมากค่ะคุณพันงามค่ะค่ะสวัสดีค่ะ